รุปดราม่ากรรมการ To be number one ช็อตฟิลเพศสภาพโครงการ To be number one ก่อตั้งเมื่อปี2545มีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์เป็นประธานมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและเยาวชนพี่นี้คนนี้คือกรรมการ To be number one ดีเด่นโอ้โหเมื่อวันที่7กันยายน2567มีการประกาศ To be number one idol รุ่นที่15รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดพิษณุโลกมีผู้ประกวดทั้งหมด47คนและมีการไลฟ์สดผ่านเพจ To be number one ของพิษณุโลกด้วยงานนี้มีกรรมการทั้งหมด5คนหนึ่งในนั้นคือพี่นี้เป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษซะด้วยแกมาจากสำนักงานเขตสุขภาพที่2ซึ่งพี่นี้แกเคยได้รับรางวัลสาธารณสุข To be number one ดีเด่นเมื่อปี2564สาด้วยอันแน่เจ้าน้องแมนตัวมัมของโรงเรียนหนึ่งในผู้เข้าประกวดหมายเลข35ก่อนแสดงมีการแนะนำตัวด้วยสวัสดีค่ะหนูคือตัวมัมของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์23ค่ะช่วงสัมภาษณ์น้องบอกว่าที่มาประกวดน่ะเพราะว่าเป็นคนกล้าแสดงออกและเป็นคนชอบพรีเซนต์แล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับ To be number one หลังการแสดงของผู้เข้าประกวดทุกคนจบลงพี่นี้ก็ลุกขึ้นคอมเมนต์โดยบอกว่าวันนี้คัดเอาชาย4คนหญิง4คนโดยพิจารณาจากรูปร่างและหน้าตาร้องเพลงได้เต้นได้จากนั้นจึงพูดว่าเสื้อผ้าหน้าผมหน้าวันนี้ทั้งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษผ่านหมดค่ะยกเว้นอยู่ท่านหนึ่งพี่ยังไม่ให้ผ่านนะคะอันนี้น่าจะรู้ตัวผู้ชายคือผู้ชายผู้หญิงคือผู้หญิงตายหาแล้ว To be number one ยังไม่เปิดยังไม่โอเพ่นขนาดนั้นนะคะอ้าวตายหาแล้วช็อตฟิลละมืองานนี้ครูคิมซึ่งเป็นครูของน้องแมนได้ตัดคลิปช่วงนี้มาแล้วโพสต์พร้อมกับตั้งคำถามว่าเปิดให้เยาวชนกล้าแสดงออกแบบได้ถึงมีกรรมการกล้าพูดอย่างนี้เด็กฟังแล้วจะคิดยังไงคลิปนี้กลายเป็นเวรอนคนวิพากษ์วิจารณ์กันกระหึ่มทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าปล่อยให้คนแบบนี้มาเป็นกรรมการได้ยังไงเขาให้มาสนับสนุนการแสดงออกของเด็กแต่ดันมาบูลลี่เด็กนี่มันยุคไหนแล้ววะสมรสเท่าเทียมก็ผ่านแล้วยังกล้าแสดงทัศนคติแบบนี้อีกแกจะต้องไปเป็นกรรมการขนบธรรมเนียมประเพณีแบบไทยๆไม่ใช่ไหมเป็นกรรมการการแสดงออกของเด็กๆส่วนที่พี่นีบอกว่า To be number one ยังไม่เปิดกว้างก็ไม่จริงตัวแกเองนั่นแหละที่ยังไม่เปิดกะโหลกชมรม To be number one เปิดกว้างเรื่องนี้มาตลอดดังนั้นก่อนคัดเลือกเยาวชนควรคัดกรองกรรมการก่อนอันนี้เห็นด้วยเท่าแกได้กรรมการดีเด่นจากไหนวะหากมีทัศนคติครับแค่แบบเนี้ยควรอยู่บ้านเฉยๆหรือไปบวชชีซะเลยอย่ามาเป็นกรรมการให้เด็กมันเสียกำลังใจเพราะคุณกำลังสร้างแผลในใจเด็กที่ไม่รู้จะลบออกได้หรือไม่อีกทั้งโครงการนี้เป็นของทุนกระหม่อมซึ่งพระองค์เปิดกว้างในเรื่องนี้มาครั้งหนึ่งเคยตรัสว่าทุนกระหม่อมขอเป็นคนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างกลุ่ม LGBTQ และคนที่เหยียดเพศเป็นคนล้าหลังเป็นคนที่ไม่อินเทรนด์และควรเป็นคนที่ถูกทิ้งในสังคมเพราะสังคมปัจจุบันไปไกลกว่านั้นแล้วหลังจากนั้นคนก็แห่ซัพพอร์ตน้องแมนพร้อมกับขุดพบ Facebook ของพี่นีเอาละมึงทัวร์ไปแล้วทัวร์ลงจนช้ำจนพี่นีต้องปิดโปรไฟล์หนีหลายคนพากันเรียกร้องให้พี่นีออกมาออกมาออกมาแสดงความรับผิดชอบบัดเดี๋ยวนี้มีหลายคนไปเม้นใน IG ทูลกระหม่อมว่ากรรมการ To be number one พิษณุโลกเหยียดเพศผู้เข้าประกวดพร้อมสร้างความไม่พอใจและสะเทือนใจให้กับคนไทยเหตุการณ์นี้มันไม่ควรเกิดขึ้นในกิจกรรมที่สนับสนุนเยาวชนจึงขอประธานพระวินิจฉัยจัดการกับกรรมการผู้นี้เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกแล้วทูลกระหม่อมก็ตอบกลับมาว่าเราไม่เคยปิดกั้นเรื่องแบบนี้จริงๆกระแสสังคมแรงมากจนพี่นี้อยู่ไม่ติดยังไม่ทันได้เปลี่ยนเสื้อก็รีบยกกระเช้าไปขอโทษน้องแมนกับครูคิมทันทีเฮ้ยแม่งไม่ซักเสื้อผ้าหรือไงวะบอกว่าตนสื่อสารไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมเฮ้ยสื่อสารไม่เหมาะสมหรือว่ากูมีความคิดอย่างนั้นแล้วกูพูดผิดขอโทษตรงๆเลยดีกว่ารู้สึกเสียใจจึงมาหาน้องกับครูเพื่อทำความเข้าใจถ้าสังคมไม่กดดัน
จะเสียใจหรือเปล่าวะต่อไปจะระมัดระวังการสื่อสารให้มากขึ้นพร้อมกับยกมือไหว้แล้วโอบกอดน้องในขณะเดียวกันเพจ To Be Number 1พิษณุโลกก็ได้ชี้แจงว่าได้เกิดการสื่อสารที่เด็กทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนอย่างไรก็ตามสังคมมองว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกิดจากการสื่อสารผิดพลาดแต่เกิดจาก Mindset วิธีคิดที่เหยียดเพศของพี่นีมันรุนแรงเหลือเกินจึงเรียกร้องให้พี่นียุติบทบาทใน To Be Number 1นอกจากนี้หลายฝ่ายก็ชื่นชมครูคิมที่ลุกขึ้นมาปกป้องลูกศิษย์ส่วนน้องแมนซึ่งได้รับกำลังใจอย่างล้นหลามได้โพสต์ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงน้องบอกว่าหลังจากได้รับคำขอโทษจากพี่นีแล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้นมากแล้วหลังจากนั้นพี่นีก็ออกมาแถลงข่าวบอกว่าต้องขออภัยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็จะขอยุติบทบาทใน To Be Number 1แล้วจะไม่รับเชิญไปเป็นกรรมการที่เกี่ยวกับเรื่องราวแบบนี้ที่ไหนอีกเลยสมควรแล้วล่ะครับแต่ที่ดีนะครับควรไปบวชชีเพราะว่าธรรมะธรรมโมเข่งคัดในศีลธรรมอันดีงามตามความคิดของตัวเองอย่างนี้แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับการแสดงออกของพี่นีแล้วก็คนหลายๆคนที่มีความคิดแบบนี้ควรจะปรับทัศนคติของตัวเองให้ดีก่อนถ้าคิดว่าเรามีความฝังใจในเรื่องแบบนี้ก็ควรจะเก็บเอาไว้กับตัวเองนะครับอย่าไปเผลอไปว่าใครอะไรคนอื่นเขาเลยนะครับเพราะว่าเขาก็มีวิธีของเขาน้องเกิดมาน้องก็เป็นแบบนี้หลายคนเกิดมาก็เป็นแบบนี้โลกใบนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องแบบนี้นะครับมาแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับแล้วที่สำคัญอย่าลืมนะครับว่าถ้าชอบเรื่องเล่าที่เรามาเล่ากันข่าวสารต่างๆดราม่าต่างๆก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนหอยรังสตูดิโอแล้วมาชมไลฟ์สดกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตอนเย็น 5:30 นเป็นต้นไปนะครับเราจะมาแลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับเหตุการณ์ข่าวสารบ้านเมืองประจำวันกันนะครับเพื่อเอาความคิดเห็นมาพัฒนาปรับปรุงสังคมให้ดีขึ้นนะครับสลัดเน่า